เสียงเพลงที่ได้ยินนะฮะไม่ใช่มาจากตัวนี้นะครับแต่มันมาจากตัวนี้คือเรื่องของเรื่องลำโพงตัวเนี้ยมันขาดนะฮะที่ร้อยขาดทำให้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยถอดแผงวงจรออกทุกอย่างนะฮะแผงวงจรของตัวนี้ออกแล้วก็เอาแผงวงจรเนี่ยออกมาข้างนอกแบบนี้เปื่อยๆนี่แหละฮะแล้วก็มาต่อโคแบตเข้าไปเอาแบต2ก้อนเลยฮะเพื่อจะได้ฟังนานๆแล้วก็สายลำโพงก็ต่อออกมาจากตรงนี้จากแผงวงจรของตัวเครื่องเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาไปต่อกับลำโพงตัวใหญ่ๆหน่อยเลยเพื่อให้เสียงมันดังขึ้นแล้วก็เบสออกได้ชัดขึ้นนะครับนี่เลยมันดูไม่สวยแล้วครับแต่ว่าลำโพงอันเก่ามันเสียงแตกและหาลำโพงยากเปลี่ยนยากเอาแบบนี้ดีกว่าฟังเสียงกันเลยนะครับ